ครับกลับมาพบกับช่วงดนตรีมีเรื่องเล่ากันอีกครั้งนะฮะถ้าพูดถึงการผลิตอัลบั้มแล้วนะฮะใครๆก็คงอยากให้ดังนะครับซึ่งความดังในที่นี้นะยังหมายถึงความดังจากเสียงของซีดียุคใหม่นะฮะซึ่งถ้าเทียบกันแล้วนะฮะมีความดังมากกว่าซีดีหรือเทปจากยุคก่อนอย่างมากเลยทีเดียวเหตุผลก็เพราะผู้ผลิตนะฮะต้องการทำให้บทเพลงเนี่ยติดหูผู้ฟังในวงกว้างมากที่สุดแม้กระบวนการในกล่าวเนี่ยจะต้องแลกมาด้วยคุณภาพเสียงที่ตกลงอย่างมากก็ตามแม้จะเป็นอัลบั้มสำคัญของยอดวงร็อกหลายๆวงนะครับแต่ Californication ของ Red Hot Chili Pepper What The Story Morning Glory ของ Oasis จนถึงอัลบั้มแจ้งเกิดของ Arctic Monkey เนี่ยต่างจัดอยู่ในหมวดอัลบั้มไม่น่าฟังของบรรดาคนเล่นเครื่องเสียงนะครับเนื่องจากเป็นหนึ่งในอัลบั้มหลายๆชุดที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามแห่งความดังหรือ Loudness War ที่ค่ายเพลงนะฮะต่างพยายามแข่งกันทำให้อัลบั้มของศิลปินเนี่ยมีความดังขึ้นเรื่อยๆเพื่อหวังกระตุ้นความสนใจของผู้ฟังโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพเสียงที่อาจต้องสูญเสียไปจากการกระทำดังกล่าวการแข่งกันผลิตอัลบั้มให้เสียงดังขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มเห็นอย่างชัดเจนในยุคที่มีการผลิตแผ่นซีดีซึ่งกระบวนการบันทึกเสียงแบบดิจิตอลเนี่ยสามารถบันทึกเสียงได้ดังกว่ายุคอนาล็อกซึ่งผู้บริหารค่ายเพลงเชื่อว่ายิ่งเพลงเสียงดังเท่าไหร่ก็ยิ่งกระตุ้นความสนใจของผู้ฟังมากขึ้นเท่านั้นส่งผลให้ซาวด์เอนจิเนียร์เนี่ยต้องเร่งเสียงให้ดังขึ้นเรื่อยๆจนเพลงในยุค2000เนี่ยมีความดังมากกว่าเพลงในยุค80และ90อย่างเห็นได้ชัดแต่การที่ค่ายเพลงนะครับมาทำหน้าที่เร่งวอลลุ่มให้กับผู้ฟังโดยพละการนะครับกับส่งผลเสียต่อคุณภาพเสียงของเพลงโดยตรง Compression is used to bring the soft volumes up and the loud volumes down เนื่องจากกระบวนการเร่งเสียงให้ดังเนี่ยจำเป็นต้องบีบอัด dynamic range หรือความกว้างของช่วงเสียงให้แคบลงจนเสียงดนตรีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะอัดมาเสียงดังหรือเบาจะฟังออกมาดังเท่าๆกันหมดแม้จะทำให้เราได้ยินเสียงต่างๆชัดขึ้นแต่การทันเช่นนั้นจะทำให้เพลงไร้มิติและไร้ชีวิตชีวาในกรณีที่ถูกบีบอัดมากๆเนี่ยปลายของสัญญาณเสียงซึ่งให้ความคงชัดของน้ำเสียงเนี่ยก็จะถูกตัดออกไปด้วยบางอัลบั้มที่เร่งเสียงจนพีคเนี่ยก่อให้เกิดเสียงดิสทอร์ชันหรือเสียงแตกกันเลยทีเดียวอัลบั้มที่เล่นเสียงจนเกิด distortion ก็คือ Dead Magnetic ผลงานของ Metallica นะครับซึ่งแฟนเพลงรับรู้ปัญหาได้อย่างชัดเจนเมื่อเวอร์ชันที่โหลดให้ฟังผ่านเกม Guitar Hero เนี่ยกลับมีคุณภาพเสียงที่ดีกว่า CD เนื่องจาก CD เนี่ยมีการบีบอัดเสียงจนผู้ฟังแทบจะแยกเสียงต่างๆไม่ออกนำไปสู่การล่ารายชื่อแฟนเพลงทางออนไลน์เพื่อโน้มน้าวให้ Metallica เนี่ยกลับไปรีมาสเตอร์ CD ชุดดังกล่าวโดยไม่มีการบีบอัดเสียงเหมือนที่เป็นอยู่ในวันนี้วิศวกรเสียงชั้นนำนะครับมีความเห็นต่อกระแสการเร่งความดังให้กับบทเพลงยุคใหม่แตกต่างกันไปจอห์นฟิลผู้บันทึกเสียงให้กับศิลปินรุ่นใหม่อย่างโจนาธบาร์เทอร์และก็ไมลี่ซารัสมองว่าบันทึกเสียงให้ดังเข้าไว้ก่อนนะจะทำให้เสียงกลองและกีตาร์เนี่ยฟังดูมีพลังต่างจากนิโก้โบลัสซาวด์เอนจิเนียร์ของนิวยังแล้วก็มาริซาเอทริดนะฮะที่มองว่าเป็นการนำเทคโนโลยีการบันทึกเสียงล้ำสมัยเนี่ยมาทำลายบทเพลงอย่างน่าเสียดายริชาร์ดดอสที่บันทึกเสียงให้กับวงดิกซี่ชิคแล้วก็คิงออฟลีออนยอมรับว่าผู้บริหารค่ายเพลงเนี่ยมักจะเข้ามาสั่งให้เขาเพิ่มเสียงต่างๆให้ดังเอาไว้ก่อนส่วนสตีฟมาคานโตนิโอซาวด์เอนจิเนียร์ของวงลัสเซอร์แฟลตแล้วก็คิดเออร์บันชี้ว่าเป็นเพราะแฟนเพลงวัยรุ่นเนี่ยชอบฟังเพลงที่เสียงดังๆทำให้ค่ายเพลงเนี่ยแข่งกันเล่นเสียงให้ดังเอาไว้ก่อนนั่นเองด้านอลันพาสันวิศวกรเสียงในตำนานของวงพิงค์ฟลอยด์ย้ำว่าเพลงดังเนี่ยเพิ่มความเร้าใจก็จริงแต่ธรรมชาติของมนุษย์นะครับจะรำคาญเสียงดังที่ดับเสียงเนี่ยมีความต่อเนื่องไม่มีขึ้นไม่มีลงเช่นเสียงของนาฬิกาปลุกนะครับและการฟังเสียงดังในระดับเดียวกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยมีส่วนทำให้ผู้ฟังเหนื่อยล้าได้ง่ายโดยศูนย์วิจัยด้านการได้ยินของ LA เตือนว่าความดังของซีดียุคใหม่สร้างผลกระทบต่อการได้ยินโดยเฉพาะแฟนเพลงรุ่นเยาว์ปัจจุบันเทรนด์การผลิตอัลบั้มเสียงดังๆเนี่ยฮะเริ่มเบาบางลงเนื่องจากวันนี้นะครับแฟนเพลงหันมาฟังดนตรีผ่านหูฟังจากสมาร์ทโฟนทำให้ความดังของเสียงเนี่ยเริ่มไม่มีความหมายเหมือนสมัยที่เราฟังเพลงจากวิทยุเป็นส่วนใหญ่ขณะเดียวกันเพลงที่เผยแพร่ผ่านบริการสตรีมมิ่งสุดท้ายแล้วก็ถูกปรับให้ความดังเท่ากันหมดทำให้การบีบอัดเสียงเพื่อเร่งความดังเนี่ยก็เริ่มไม่มีความจำเป็นโดยอัลบั้มที่ดังที่สุดของปี2013อย่าง Random Access Memory ของ Daft Punk ซึ่งคว้า5รางวัล Grammy Awardโดยเฉพาะสาขาบันทึกเสียงแห่งปีและ Best Engineer Album ถือเป็นอัลบั้มที่ได้รับการยกย่องเรื่องคุณภาพเสียงที่ดีซึ่งอัลบั้มชุดนั้นนะครับแทบไม่มีการบีบอัดเสียงเพื่อเพิ่มความดังแม้แต่น้อยซึ่งเป็นความตั้งใจของทีมงานที่ยืนยันว่าความดังของเสียงนะฮะไม่ใช่สิ่งชี้วัดคุณภาพของบทเพลงแต่อย่างใดอ
ปัจจุบันนะครับยังไม่มีงานวิจัยใดออกมายืนยันได้นะครับว่าความดังของเพลงเนี่ยมีผลต่อยอดขายเหมือนอย่างที่บริษัทเพลงตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้นะฮะแต่ก็น่าคิดนะครับว่าการที่ซีดียอดขายตกลงในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นนะเป็นช่วงที่วงการเพลงเข้าสู่ยุคสงครามแห่งความดังนั่นเองอาจเป็นเพราะแฟนเพลงเนี่ยหันหลังให้กับความดังแบบไร้คุณภาพของบทเพลงจากยุคลาวเนสวอนนั่นเองแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ